คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะนะครับเรื่องผอมเรื่องอ้วนนี่ชีวิตผมปกติเลยนะครับต้องถกเถียงกับตัวเองตลอดเวลาว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้เลยได้มีโอกาสครับได้นั่งคุยกับคุณหมอคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือเลิกลดแล้วจะผอมแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอผิงนะครับยินดีค่ะเขียนเรื่องลดเลิกลดแล้วจะผอมหมายความว่าไงครับผมนี่พยายามลดพยายามอะไรมาหลายรอบแล้วก็ผมก็เห็นได้เห็นเคสต่างๆที่คุณหมอเขียนอยู่ในนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่า การลดน้ำหนักเนี่ยหมอเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทำชั่วครั้งชั่วคราวนะคะไม่ใช่ว่าโอเคเราจะลดน้ำหนัก2เดือน3เดือนแล้วเราก็ทำอะไรอย่างนึงด้วยสูตรบางอย่างนะคะแต่หมอเห็นว่าการลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่การลดน้ำหนักแต่มันคือการเปลี่ยนมาใช้ชีวิตแบบคนผอมกินแบบคนผอม อยู่แบบคนผอมแล้วเราก็จะผอมได้โดยที่เราไม่ต้องอดอาหารแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำหนักด้วยผมต้องถอยกลับมานิดนึงก่อนในฐานะที่เมื่อก่อนก็ผอมแล้วก็มาท้วมๆแล้วก็อ้วนแล้วก็ตอนนี้กำลังพยายามกลับลงมาท้วมเนี่ยนะ คนผอมคนอ้วนผิดด้วยเหรอคนอ้วนเนี่ยเป็นคนอ้วนเนี่ยผิดด้วยเหรออ่ะผิดค่ะทำไมล่ะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความอ้วนมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงา มแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพภายในด้วยมันเรื่องของสุขภาพมากกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าเพราะว่าการอ้วนเนี่ยโดยเฉพาะอ้วนลงพุงไขมันสะสมที่หน้าท้องจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจไปจนถึงอัลไซเมอร์แล้วก็ไปจนถึงอายุขัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบที่มีผลร้ายต่อสุขภาพของเราเพราะงั้นการที่หมอพยายามอยากให้คนลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากให้ทุกคนหุ่นดีแต่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีหล่อสวยหมดทั้งเมืองนี่ไม่ใช่อันนั้นเป็นผลพลอยได้คืออันนั้นน่าจะเป็นผลพลอยได้มากกว่าเพราะงั้นถ้าเกิดคิดจะลดความอ้วนอย่าไปคิดว่าจะต้องสวยงามไม่ใช่แต่คิดลดความอ้วนเพื่อรักษาสุขภาพใช่ค่ะแต่คนเราร่างกายไม่เหมือนกันค่ะทรงเชิงอะไรก็เกิดมาไม่เหมือนกัน DNA ไม่เหมือนกันหมอจะมีสูตรสำเร็จสำหรับทุกคนหรือเปล่ามันไม่เชิงเป็นสูตรสำเร็จแต่ว่ามันเป็นบอกว่าวิธีการรับประทานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอะไรที่เราควรทานอะไรที่เราไม่ควรทานแต่ในบรรดาอะไรที่เราควรทานเนี่ยมันก็มีให้เลือกเพราะบางคนอาจจะชอบอย่างนึงบางคนอาจจะชอบอีกอย่างนึงไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องวันที่1กินแบบนี้วันที่2กินแบบนี้หมอจะไม่มีสูตรแบบนั้นเพราะหมอเชื่อว่าแต่นั้นป๊อปปูล่ามากเลยนะผมเห็นที่อเมริกาหรือที่นี่ก็ตามเนี่ยมีการแปลหรือว่าเขียนกันเองเนี่ยพวกสูตรเหล่านี้จะเห็นว่าช่วงที่เราทำสมมติเราทำแบบเคร่งครัดจะได้ผลแต่พอเราจบสูตรละสูตรอย่างมากก็มี30 60 90วันพอเราจบสูตรละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากลับไปใช้ชีวิตแบบปกติของเราเป็นเลยใช่เด้งกลับมาเหมือนเดิมมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมบางทีแย่กว่าเดิมอีกนะใช่เพราะเราไม่ได้เรียนรู้ตอนที่เราลดน้ำหนักไปเนี่ยเราทำตามสูตรเข้าไปแต่ตัวเราเองเนี่ยมันไม่เกิดการเรียนรู้ว่าเอ๊ะจริงๆทำไมเราต้องกินอันนี้หรือจริงๆอะไรที่เราต้องหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเองและปรับด้วยตัวเองเนี่ยมันจะสมองเราจะเรียนรู้แล้วเราก็จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยเราทำไปได้เรื่อยๆมันจะค่อยๆผอมลงเองอันนี้คือที่มาของหนังสือเล่มนี้ผมดูแล้วเป็นเคสต่างๆจริงๆมันมาจากเล่มแรกที่หมอเขียนก็คือผอมได้ไม่ต้องอดนะคะซึ่งก็เป็นทฤษฎีของการลดน้ำหนักเนี่ยแหละนะคะพอผอมได้ไม่ต้องอดเนี่ยมันก็มีคนไข้ที่เขาอ่านหนังสือแล้วเขาก็อยากมาหาเรานะคะแล้วก็มีคนไข้คนนึงที่ประสบความสำเร็จมากลดไปได้หลายสิบโลก็มาหาเราเพื่อขอลายเซ็นแล้วก็ขอบคุณหมอก็เลยได้คุยกับเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าในประสบการณ์ที่เขาหนักเป็นร้อยโลเนี่ยเขาเคยลดน้ำหนักมาแล้วหลายวิธีวิธีไหนเฟลบ้างวิธีไหนทำไมเขาถึงเฟลบ้างหมอฟังแล้วก็รู้สึกว่านี่มันน่าสนใจนะซึ่งในเล่มที่แล้วเราไม่มีประสบการณ์นะคะเพราะต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเป็นคนอ้วนแล้วลดน้ำหนักนะคะใช่เราก็เรียนรู้จากเขาทีเนี้ยก็เลยนั่งคิดว่าเออจริงๆในคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็ลองโทรคุยบ้างหรือเวลาคนไข้เข้ามาเราก็คุยบ้างเราก็เรียนรู้จากความล้มเหลวของเขาว่าแต่ละคนทำไมถึงลดไม่สำเร็จแล้วหมอก็นำมาประเมินแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังในเล่มนี้ว่าที่เขาไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วจะแก้อย่างไรโดยที่อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อคนไข้นิดนึงนะคะแต่ในขณะเดียวมันมีวิธีการใช้ชีวิตที่เราควรจะ
ทำคิดหรือทำตัวเองไหมครับในสังคมไทยปัจจุบันจริงๆเอาสั้นๆง่ายๆนะคะหมอว่าอาหารไทยเราดีอยู่แล้วข้าวกล้องเราก็มีอยู่แล้วนะคะผักผลไม้สดๆแต่ก่อนเราทานเยอะกว่าปัจจุบันนะคะแล้ว เนื้อสัตว์เนี่ยแต่ก่อนคนไทยเราไม่ได้ทานสเต็กไม่ได้ทานเบอร์เกอร์นะคะเราทานเนี่ยโปรตีนเราทานแต่เป็นโปรตีนดีแล้วก็น้อยแล้วเราทานผักผลไม้เยอะสำหรับอาหารไทยนี่ค่อนข้างสมบูรณ์น้ำพริกสำหรับอาหารไทยเรานึกภาพอันนั้นพอดีแล้วแต่เรากลับไปรับวัฒนธรรมตะวันตกแล้วทานผิดวิธีหรือแม้แต่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ก่อนเราเนี่ยเป็นเกษตรกรรมใช่ไหมคะเราก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาปัจจุบันเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเราน้อยลงสิ่งที่ควรทำก็คือต้องพยายามหาเรื่องเดินขึ้นบันไดลงบันไดหรือออกกำลังกายนะคะถ้าขี่จักรยานไปทำงานได้ไหมคือพยายามให้มันมีการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองอย่างกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นคือมันถูกผลักไปทางนั้นแล้วถูกผลักไปทางนั้นแล้วบางทีก็ห้ามยากอย่างเอาอย่างชีวิตผมเนี่ยบางทีต้องไปกินเลี้ยงกลางคืนไม่ใช่งานเดียวงาน2งานอย่างเงี้ยแล้วเราควรจะมีหลักคิดในตัวเองยังไงบอกว่า1คือทำวันที่ทำได้เพราะว่าเราก็คงไม่ได้มีทุกงานนะคะ2ก็คือโอเคถ้าวันนี้นอนดึกแล้วนะคะแต่ยังไงเราต้องปรับให้ตื่นตรงเวลานะคะเพื่อแล้วค่อยไปนอนชดเชยในคืนถัดมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานอนดึกแล้วเราก็เลื่อนตื่นสายตารางการนอนเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆหรือถ้าเวลาเรารู้ว่าเราต้องไปรับประทานนอกบ้านรับประทานโต๊ะจีนนะคะเราก็พยายามเลือกทานอันที่เราคิดว่าทานได้เช่นพอมีปลานึ่งมาทานเยอะหน่อยหมูหันมาทานน้อยหน่อยใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเลือกได้เพราะจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะในโต๊ะจีนหรือในอาหารฝรั่งหรืออาหารญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยมันมีเมนูที่เราเลือกได้ต้องมีสติก็คือว่าหนึ่งคือเราต้องเข้าใจว่าเราแพลนไว้ละว่ามื้อนี้เราจะทานเท่านี้สองคือเวลาเราคุยเนี่ยถึงเราคุยไปด้วยแต่เราก็ต้องมีสติกับการรับประทานด้วยว่าเราทานไปเยอะแค่ไหนแล้วนะคะแล้วก็เคี้ยวช้าๆถ้าเวลาอยู่บ้านดีที่สุดก็คืออย่าดูทีวีไปทานไปนะคะเวลาทานข้าวคือทานข้าวเวลาดูทีวีคือดูทีวีแยกกันตายแล้วต้องไปเปลี่ยนวิถีชีวิตอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็นั่นก็คือคุณหมอผิงนะครับแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลกับหนังสือเล่มนี้ครับเลิกลดแล้วจะผอมจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณมากค่ะครับและขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือเลิกลดแล้วจะผอมที่บอกเล่าถึงวิธีลดน้ำหนักให้ได้ผลอย่างยั่งยืนมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน5เล่มเพียงพิมพ์ชื่อหนังสือเลิกลดแล้วจะผอมส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม